เกมท้าภาษาไทยห้องเรียนภาษาไทยของทุกคนไม่ว่าจะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กแค่ไหนเราขอท้าให้มาตอบคำถามในห้องเรียนแสนสนุกแสนสดใสและในสัปดาห์นี้มาพบกับแก๊งสาวน้อยนักเต้นที่รวมพลังกันมาบุกห้องเรียนกับทีมหยุดท็อปครับผู้ชมด้วยฮะต้อนรับเข้าสู่เกมท้าภาษาไทยครับวันนี้น้องๆเต้นน่ารักมากนะน้องเคสมีอายุอีเวลล่าและก็ไข่มุกนะครับกับทีมบริตป๊อปนั่นเองเดี๋ยวได้รู้กันว่าระหว่างเต้นกับภาษาไทยอันไหนเก่งกว่ากันคำถามไม่คิวครับเรื่องแรกวันนี้ภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนไทยรู้จักกันไหมรู้จักค่ะรู้จักค่ะสำนวนไทยยกตัวอย่างเช่นเห็นช้างขี้ตามช้างค่ะใช้ได้ขี่ช้างไล่จับตะกั่วค่ะเก่งน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาหนาวก็ติดเครื่องทำน้ำร้อนให้มันสิครับเฮ้ได้เหรอติดไฟเปลืองไฟเย่โอ้พี่ว่าเราต้องเรียนเพิ่มเติมกันนั่นแหละเด็กๆไปดีกว่าครับคุณผู้ชมครับสำนวนไทยเรียนรู้เพิ่มเติมกันครับเมื่อมือขวาที่ไม่ใช่แค่มือข้างขวาแต่หมายถึงคนใกล้ชิดที่สนิทไว้ใจได้ส่วนหูเบาที่ไม่ใช่แค่หูที่มีน้ำหนักเบาแต่หมายถึงเชื่อโดยไม่ไตร่ตรองทั้งสองคำนี้คือสำนวนไทยครับสำนวนไทยก็คือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดสืบต่อกันมายาวนานมักใช้คำที่ไพเราะคมคายมีความหมายแฝงหรือเปรียบเทียบจะเป็นข้อความยาวๆหรือคำสั้นๆก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นตาเป็นสับปะรดหมายถึงมีคนคอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาดูสิ่งต่างๆรอบตัวเหมือนตาสับปะรดที่มีอยู่รอบๆเป็นจำนวนมากส่วนน้ำท่วมปากหมายถึงรู้แล้วแต่พูดออกมาไม่ได้เปรียบเหมือนน้ำท่วมปากนั่นเองครับเรียนรู้เรื่องสำนวนไทยกันไปแล้วยากไหมจ๊ะยากค่ะมีทั้งยากและไม่ยากถือว่าเรียนรู้ไปแล้วเรามาทดสอบความรู้กันหน่อยดีกว่าเข้าสู่คำถามข้อแรกกันเลยดีกว่านะค่ะเกมท้าข้อที่1ขอท้ายตอบว่าสำนวนในข้อใดหมายถึงเถียงเก่งระหว่างนี่ฮะกอไก่หรือขอไข่ครับนี่ก็ไก่ตัวเลือกของพี่คิวคือคอแห้งขอไข่คอเป็นเอ็นถูกผิดไม่เป็นไรพร้อมแล้วเลือกเก้าอี้ได้เลยครับป้ายคิดว่าไงครับเออเลือกกันมาหมดแล้วพี่คิวถามก่อนดีกว่าเคยได้ยินไหมเวลาที่เราเนี่ยเถียงเก่งแล้วมีคนพูดว่าเฮ้ยคอแห้งคอเป็นเอ็นเคยได้ยินไหมไม่เคยค่ะไม่เคยกันหมดเลยแล้วนี่ตอบจากอะไรครับเนี่ยคอแห้งมันแบบเหมือนพูดไม่สะดวกแต่ว่าคอเป็นเอ็นเหมือนพูดได้คอแห้งมันเหมือนหิวน้ำนี่หรอมันพูดไม่สะดวกคอเป็นเอ็นมันเหมือนเก่งนี่หรอมันพูดสะดวกกว่าคิดว่าอย่างนั้นไข่มุกอะฮะไข่มุกว่าไงคะ
หนูคิดว่าคอเป็นเอ็นเพราะว่าคอแห้งเวลาเราพูดแบบคอแห้งเราก็จะแบบไม่ค่อยมีเสียงแต่คอเป็นเอ็นหนูว่าใช้ได้มากกว่าค่ะใช้ได้มากกว่ามันเหมือนมันสู้กว่าใช่ค่ะอ๋อแต่คอแห้งมันพูดแล้วมันไม่น่าจะมีเสียงออกมาเออมีเหตุผลไม่หมดเบลล่าครับทำไมถึงคิดว่าเป็นกอไก่คอแห้งในความคิดหนูคือคำว่าเทียนมันเหมือนเป็นคำว่าแห้งก็เลยหนูก็เลยคิดว่ามันเป็นคำว่าคอแห้งค่ะอ๋อเถียงมันเหมือนกับคำว่าแห้ง ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคอแห้งเออมีอาตอบคอแห้งเหมือนกันทำไมถึงคิดว่าเป็นคอแห้งครับเพราะว่าเขาเถียงเก่งจนคอแห้งค่ะ ใช่เถียงจนหิวน้ำแล้วคอแห้งนะแล้วคิดว่าคอเป็นเอ็นมันยังไงครับมีอาคอมันรู้สึกเหมือนแบบมันเจ็บคออ๋อคอเป็นเอ็นน่าจะเจ็บเรามาดูกันดีกว่าว่าคำตอบนั้นถูกหรือผิดคุณผู้ชมครับรู้หรือเปล่าครับว่าสำนวนในข้อใดหมายถึงเถียงเก่งก็ไก่คอแห้งครับขอไข่คอเป็นเอ็นตอบมาแล้วคนส่วนมากนะฮะตอบมาเป็นขอไข่ก็คือคอเป็นเอ็นถ้าคอเป็นเอ็นถูกข้อนี้สะสมทุนการศึกษาไป 2,000 บาทแต่ถ้าผิดก็เล่นข้อต่อไปโอเคนะขอไข่ตอบมาแล้วครับข้อเป็นเอ็นเป็นคำตอบที่และถูกต้องผู้ชมครับอธิบายเพิ่มเติมข้อเป็นเอ็นนะฮะเป็นสำนวนหมายถึงเถียงเก่งนะฮะขึ้นเสียงโต้ตอบอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยส่วนคอแห้งคอแห้งนี่คนละอย่างกันคอแห้งนี่ไม่ใช่สำนวนครับคอแห้งเนี่ยเป็นกลุ่มคำหมายถึงโอ้อาการแบบไม่ชุ่มคอเลยเสียงแหบเสียงแห้งหรืออาจจะแบบอยากทานน้ำอยากดื่มน้ำใช้เสียงเยอะหรือพี่คิวไปร้องเพลงมาขึ้นคอนเสิร์ตมาเป็นชั่วโมงรู้สึกคอแห้งคอแห้งก็เลยไม่ใช่สำนวนนะครับเพราะนั้นข้อนี้บิ๊บป๊อปตอบถูกรับไปเลยทุนการศึกษา 2,000 บาทข้อแรกง่ายๆสบายๆผ่านพ้นไปลุยกันต่อในข้อที่2ดีกว่าครับข้อที่2เราจะเรียนรู้กันเรื่องของลักษณะนามแต่ไม่ใช่ลักษณะนามของคนสิ่งของแต่เป็นลักษณะนามของตัวละครในหนังภาพยนตร์ในหนังเนี่ยเวลาเราดูอย่างเราไปเจอยักษ์ยักษ์หนึ่งตัวยักษ์หนึ่งตนเออยักษ์หนึ่งองยักษ์หนึ่งคิ้วไม่ได้นะลูกนะไม่ได้อันนั้นยักษ์คิ้วยักษ์ลักษณะนามคือตนนอกจากยักษ์แล้วเนี่ยนะครับในละครหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยยังมีลักษณะนามอย่างอื่นอีกเราไปดูดีกว่าครับว่าตัวละครในภาพยนตร์มีลักษณะนามว่าอะไรกันบ้างครับมาเรียนรู้ลักษณะนามของตัวละครกันเข้ามาแล้วก็กดเลือกตัวละครกันเลยดีกว่าตัวแรกฤาษีตนนี้ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยบ่มเพาะวิชาเวทจนแกร่งกล้าปราบศัตรูปัญญาหลักแหลมและพลังเวทที่เกินจะต้านทานคำว่าตนเป็นลักษณะนามของฤาษีนั่นเองตัวละครต่อมาผีร้ายตัวนี้สิงสถิตอยู่ในเมืองกรุงประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวกันของผีทั่วทุกสารทิศกลายเป็นหนึ่งเดียวจนมีวิชาเวทสายดำที่แกร่งกล้าซึ่งคำว่าตัวเป็นลักษณะนามของผีครับและตัวละครตัวต่อมานางฟ้านางฟ้าองค์นี้มีพลังแห่งท้องฟ้าร่ายพรสุดแข็งแกร่งเอาชนะทุกสิ่งบนโลกด้วยพลังแห่งความดีซึ่งคำว่าองค์เป็นลักษณะนามของนางฟ้านั่นเองเป็นไงบ้างฮะตัวละครในภาพยนตร์หรือว่าในหนังเนี่ยมีหลากหลายลักษณะนามมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเข้าสู่เกมท้าของเราดีกว่าคำถามข้อที่2พร้อมไหมเด็กๆพร้อมค่ะไหวไหมไหวค่ะพร้อมแล้วลุยเลยเข้าสู่เกมท้าข้อที่2ขอท้ายตอบว่าข้อใดเป็นลักษณะนามของเงือกพี่คิวมีตัวเลือกให้นะนางเงือกเคยดูละครไหมLittle Mermaid ตัวเลือกของพี่คิวก็คือเอาแล้วก็ไก่ตัวขอไข่นาง
เลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับไปไปไหนกันไปไหนกันเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วแหละส่วนใหญ่อยู่ที่เดิมมีน้องเคสที่เปลี่ยนจากขอไข่คือนางไปเป็นกอไก่ตัวพี่คิวถามเหตุผลก่อนทำไมน้องเคสถึงคิดว่าเงือกลักษณะนามควรเป็นตัวครับถ้าใช้นางมันเหมือนเป็นแบบว่าเรียกนำหน้าค่ะเรียกนำหน้าชื่ออันนี้ก็ได้อ๋อเบลล่าครับแล้วตอบว่าตัวเพราะอะไรครับเพราะว่าหนูลองเอามาพูดกันแล้วคำว่าเงือกหนึ่งนางมันแปลกมากเลยค่ะหนูเลยคิดว่าเป็นเงือกหนึ่งตัวค่ะมันเหมือนกับเอาไว้ข้างหน้าค่ะต้องไว้ข้างหน้าเช่นนางเงือกนายเงือกนางเอกนางร้ายน้องมิอาครับคิดว่าไงครับส่วนร่างของนางเงือกมันเป็นปลาแล้วส่วนบนของนางเงือกมันเป็นคนแล้วคนอะไรอยู่อาศัยอยู่ในน้ำแล้วหนูก็เลยคิดว่าตัวเพราะว่ามันแบบนางเงือกมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์ก็ได้ค่ะเพราะปลาเราเรียกเป็นตัวที่ทางส่วนใหญ่3คนตอบมาคือกอไก่คือตัวถ้าตัวถูกข้อนี้สะสมทุนการศึกษาเพิ่มไปอีก 2,000 บาทเป็น 4,000 บาทแต่ถ้าผิดข้อนี้จะอดเลยนะครับคุณผู้ชมคิดว่าลักษณะนามนะครับของเงือกคือข้อใดกอไก่ตัวครับขอไข่นางครับตอบมาแล้วครับน้องๆคือกอไก่ตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยโอเคโอเคเก่งมากครับนางเงือกเรียกเป็นตัวนะฮะเงือกเนี่ยคือสัตว์น้ำในนิยายนะฮะต้องบอกเลยว่าท่อนบนเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วเป็นคนส่วนท่อนล่างเป็นปลานะครับเราจะใช้คำลักษณะนามว่าตัวไม่ใช่ใช้ลักษณะนามว่านางนะครับเพราะนั้นตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับยินดีด้วยครับข้อนี้สะสมทุนการศึกษาไปอีก 2,000 บาทเป็น 4,000 บาทเลยมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายนี่พี่คิดว่าน่าจะเข้าทางของพวกเรานะเพราะว่าพวกเราเนี่ยชอบเต้นใช่ไหมใช่ค่ะเต้นได้หมดทั้งเต้น cover เต้นต่างๆเต้นเนี่ยเราต้องใช้อะไรในร่างกายบ้างสายเอวค่ะสายเอวใช้เอวใช้อะไรอีกยกหัวค่ะใช้หัวยกมือยกหัวยกหัวใช้เท้าใช้อะไรฮะยักไหล่ยักไหล่โอ้นี่ใช้ทั้งร่างกายเลยเนาะใช้ทั้งตัวเลยนะดีมากๆเลยครับเพราะว่าคำถามพี่คิวในข้อสุดท้ายเป็นคำกริยาที่เกี่ยวกับเท้าเท้าตอนเต้นเราต้องทำไงบ้างมีสเต็ปยังไงมีแบบซอยทำแบบอะไรอย่างนี้ค่ะแบบบีบอยเงี้ยเหรอใช่ไหมฮะแบบจิกขาบางคนเต้นแท็บก็ต้องแป๊บ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 ไมค์คอนแจ็คสันเอาไมค์คอนแจ็คสันเอามูนวอล์กโอ้โหเท้านี่ในสเต็ปการเต้นนี่เยอะมากนะครับไม่รู้แต่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างเพราะนั้นวันนี้ฮะคำกริยาที่เกี่ยวกับเท้าจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับจิก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 เท้าค่ะนอกจากคำว่าจิกมีคำว่าอะไรอีกแตะเท้าแตะเท้าแตะเท้าจิกเท้าจิกเท้าไปข้างหน้าคำว่าจิกครับคือการเอาปลายเท้ากดลงบนพื้นหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าสำหรับสุภาพสตรีคือ point นะ point เท้าหรือจิกเท้าไปดูคำต่อไปกันครับกระโดดกระโดดขย่ง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 กระโดดมีอะไรอีกครับขย่งขย่งฮะขย่งนะครับคือการยืนด้วยปลายเท้าอย่างนี้ขย่งนี่คือ2คำยังไม่ใช่คำถามคำถามอยู่ตรงนี้ครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเข้าสู่เกมท้าข้อที่3ขอท้าตอบว่าคำกริยาคำนี้คือคำว่าอะไรไปชมได้เลยครับคืออะไรครับเขาทำอะไรครับเท้าอะไรนะเท้าเท้าแหกแหกเท้าแหวกแหวกเท้าแหวกเท้าแหวกแหกมีอะไรอีกแยกเท้าแยกพี่คิวให้ตัวเลือกตัวเลือกของพี่คิวนะครับ
นี่ครับกอไก่กางเท้ากางขอไข่แบะเท้ามั่นใจแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับเท้าไปแบะเท้าข้อนี้ยังไงฮะคิดว่าไงแบะเท้าเฮ้ยเดี๋ยวไข่มุกทำไมไปกลางเท้าอ่ะเพราะเพื่อนเหรอไม่ใช่ค่ะเอาแล้วทำไมเราอยู่ดีที่หนูเปลี่ยนก็เพราะว่าหนูรู้สึกว่าแบะเท้ามันแบะออกมาอย่างนี้เฮ้ยอ้าวมันแบะออกมายังไงนะอย่างเงี้ยค่ะแบะออกมาแต่ว่าฮากางอ่ะมันก็คือแบบกางออกมาอย่างนี้เลยอะค่ะตอนนี้มีใครลังเลบ้างมีคนลังเลคนเดียวอ่ะพี่คิวให้ประชุมไหมประชุมประชุมอ่ะเชิญเลยครับแม่ข้อนี้ดูเหมือนน้องๆจะคิดหนักพี่คิวถึงกับให้ประชุมกันเลยนะครับเราว่าเราจะเปลี่ยนนะเพราะว่าแบะเท้าเรารู้สึกเหมือนแบบว่ามันเป็นแบบแบะออกมาแบบนี้แต่กลางน่าจะกลางออกมาอ๋อนี่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะกลางออกมาเปลี่ยนละกันเบลล่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนประชุมเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะใครอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยครับเชิญครับไปอ่าฮะเปลี่ยนหมดเลยเหรอใช่ฮะเปลี่ยนหมดเลยค่ะเปลี่ยนหมดเลย อะไรทำให้เราเปลี่ยนหมดเลยกางมันเหมือนกางอย่างนี้อืมแบบเนี้ยอืมแล้วแบบเท้ามันก็จะแบบฮะแบบเนี้ยค่ะโอ้นะฮะไข่มุกในที่ประชุมเห็นบอกว่าเราจะเปลี่ยนนะอะไรที่ทำให้อยู่ดีๆตัดสินใจถึงอยากจะเปลี่ยนมาเป็นแบะเท้าครับหนูคิดว่ากางเท้าก็คือกางออกมาแบบนี้ค่ะแต่ฮะแบะก็คือแบะอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะกางเท้าเนี่ยคืออย่างนี้ใช่ค่ะถ้าอย่างนี้เขาไม่เรียกกางขาหรอลูกกางเท้าแบบนี้ค่ะแบบนี้แบบนี้เอาเท้ากางออกมาอย่างนี้คิดว่าแบะควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบะออกมาอย่างนี้ค่ะโอ้แบะถ้าถูกแจ็คพอตแตกเลยนะแต่ถ้าผิดโอ้ยผิดทั้งทีมเลยนะผู้ชมครับคำกิยาคำนี้คือคำว่าอะไรระหว่างกอไก่กางเท้าหรือขอไข่แบะเท้าครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเฉลยได้เลยครับใช่เปล่าแบะเท้าหรือเปล่าแบะเท้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องแจ็คพอตแตกเก่งมากๆเด็กๆโอ้เกือบไปแล้วเปลี่ยนทันเวลาพอดีเลยคุณผู้ชมครับอธิบายเพิ่มเติมครับคำว่าแบะเท้าครับคือการที่ยืนนะขาสองข้างชิดติดกันแบบนี้แล้วแยกปลายเท้าออกจากกันนี่แบบนี้ครับเขาเรียกว่าแบะเท้าส่วนคำว่ากางครับกางคือการทางออกทั้งนี้จะใช้กับแขนขาหรือเท้าก็ได้ถ้าแขนก็คือกางแขนถ้าขาก็คือกางขาถ้าเท้าก็คือกางขาเช่นเดียวกันครับจะกางเท้าหรือกางขาเรียกได้ทั้งสองอย่างเลยคือแบบนี้ครับผู้ชมครับเพราะนั้นตอนนี้น้องๆครับทีมริปป๊อปเก่งมากๆเลยวันนี้รับทุนการศึกษาไปเลย 6,000 บาทสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับมาเรียนรู้วิชาภาษาไทยกันในรายการเกมท้าภาษาไทยสนุกและได้ความรู้เจอกันสัปดาห์หน้าคิวและน้องๆบิ๊บป๊อปลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะปกติเรามีคำกริยาเกี่ยวกับเท้าไปแล้วถ้าเป็นมือบ้างล่ะนี่ทำอะไรครับกำมือยากไปไหมเนี้ยมือยากไปไหมกวักมือกวักมืออย่างงี้ดิกวักมืออย่างงี้อย่างเงี้ย